เส้นทางการเงินมินนี่พันตำรวจเอกภาคภูมิช็อกโอนให้บิ๊กโจกรักษาแม่2.8หลานจากการณีที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยีบกสอาทอนํำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและคอมมานโดเข้าทำการตรวจค้นบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองพอบอตำรวจ ภายในหมู่บ้านซอยวิภาวดี60หลังสโมสรตำรวจหลังพบมีส่วนเกี่ยวข้องพรบการพนันเนื่องจากพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงว่ามีการส่วนเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์และพบอีกว่าพันตำรวจเอก,กภักภูมิคนสนิทของบิ๊กโจ๊กมีความสนิทใกล้ชิดกับเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์ ล่าสุดในรายการเรื่องเล่าเช้านี้รายงานว่าจากการขยายผลแล้วพบว่าเส้นทางการเงินของมินนี่เชื่อมโยงกับตำรวจทั้งหมด8นายที่มีความใกล้ชิดกับบิ๊กโจ๊กโดยจำนวนหนึ่งออกหมายจับแล้วอีก4นายยังไม่ปรากฏชื่อในหมายจับและเมื่อตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของมินนี่พบว่ามีแชทที่คุยกบับพันตำรวจเอกภาคภูมิซึ่งพบด้วยว่ามินนี่และพันตำรวจเอกภาคภูมิต่างมี ความสัมพันธ์กันลึกซึ้งทั้งคู่ถ่ายภาพสนิทสนมแนบชิดและพันตำรวจเอกภาคภูมิยังแจ้งเลขบัญชีมาให้มินนี่โดยที่พันตำรวจเอกภาคภูมิเป็นคนถือบัญชีมานี้เพื่อให้มินนี่โอนเงินเข้าบัญชะนี่มาและพันตำรวจเอกภาคภูมิก็จะกระจายเงินไปให้ตำรวจเจ็ดนายโดยรายงานเปิดเผยว่ามินนี่ได้เงินไปฝากตู้ ATM ทั้งหมด51ครั้งรวมเป็นเงิน3ามล้านหกแบาท จากนั้นพันตำรวจเอกภาคภูมิก็จะกระจายเงินไปที่ตำรวจเจ็ดนายซึ่งพบว่าโอนกันข้ามปีบางรายรับเงินถึง1.4ล้านและยังมีเงินที่ส่งไปให้บิ๊กโจ๊กหรือพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานอีกด้วยดังนี้พันตำรวจเอกอริตรับเงิน424,000บาทมีการโอนเงิน8ครั้งในช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคม2566โดยเป็นการโอนเงิน3ครั้งในเดือนเมษายนและอีกหครั้งในเดือนพฤษภาคม พลตตร,รีนำเกียรติรับเงิน450,000บาทมีการโอนเงิน9ครั้งตั้งแต่เดือนกันยายน2565กุมภาพันธ์2566โดยในเดือนกันยายนพฤศจิกายนจะโอนแค่เดือนละครั้งส่วนเดือนธันวาคมกุมภาพันธ์โอนเดือนละ2ครั้งแต่ละครั้งโอนเงิน50,000บาท พันตำรวจเอกเขมรินรับเงิน420,000บาทมีการโอนเงินทั้งหมด6ครั้งในช่วงเดือนตุลาคม2ครั้งครั้งละ100,000บาทและในช่วงเดือนพฤศจิกายน4ครั้งเป็นเงิน100,000บาท2ครั้งและอีก10,000บาท2ครั้งพันตำรวจเอกนอรับเงิน500,000บาทมีการโอนเงินทั้งหมด8ครั้งในเดือนกันยายน2565ทั้งหมด50,000บาทเดือนตุลาคม2565ทั้งหมด100,000บาท จากนั้นในเดือนพฤศจิกายนธันวาคม2,565ได้มีการโอนเดือนละสองครั้งครั้งละห0,000บาทและเดือนกุมภาพันธ์2566ก็โอนสองครั้งเป็นเงิน50,000บาทและ1 0 0 0 0แบาทพันตำรวจเอกก็รับเงิน1 4 5 8 5ล้านี่หบาทมีการโอนเงินทั้งหมด8ครั้งนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2,565 มีนาคม2566ซึ่งทุกเดือนจะโอนเงินเดือนละครั้งมีเพียงเดือนธันวาคมที่โอนสองครั้งจำนวนเงินก็มากน้อยแล้วแต่เดือนซึ่งน้อยที่สุดคือ39,500บาทและมากที่สุดคือ711,100บาทพันตำรวจเอกเดอรับเงิน350,000บาทมีการโอนเงิน7ครั้งนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2565มีนาคม2566ครั้งละ50,000ืบาท พันตำรวจตรีพอรับเงิน117,686 0บาทมีการโอนเงินทั้งหมด5ครั้งมีการโอนเงิน3ครั้งในเดือนพฤศจิกายน2565และเดือนธันวาคม2565เดือนมีนาคม2566อย่างละหนึ่งครั้งนอกจากนี้ยังมีเงินของพันตำรวจเอกภาคภูมิที่โอนไปยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมูลค่ากว่า2.8ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลคุณแม่ของบิ๊กโจ๊กและมีการจ่ายเงินไปยังบริษัทแอดวานจำกัดมหาชนไวเลสเน็ตเวิร์กทั้งหมด7ครั้งรวมเป็นเงิน48,682.34บาทซึ่งคาดว่าเงินที่โอนนี้เป็นค่าโทรศัพท์เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,565เมษายน2,566ซึ่งในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน2,565มีการโอนเงินแค่ครั้งเดียวแต่ในเดือนมกราคมและมีนาคม2,566มีการโอนเงิน2ครั้งส่วนค่าโทรศัพท์นั้นใช้น้อยที่สุดคือ3,251.73บาทและใช้มากที่สุดคือ1,1951.37บาทและพบอีกว่าพันตำรวจเอกภาคภูมิยังโอนเงินไปที่ธนาคารกรุงไทยให้คุณแม่ของบิ๊กโจ๊กจำนวน5ครั้งรวมเป็นเงิน426,000บาทและโอนให้กับน้องชายของบิ๊กโจ๊กอีก4 1 0 0 0 0 บาท